ำถามนี้หรือไม่ครับว่าคุณเนี่ยเอามือถือของคุณนะคะหรือโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยไปให้คนอื่นเช่นไปให้เพื่อนของคุณใช้แป๊บนึงไปให้ครอบครัวหรืออะไรต่างๆครับแล้วคุณเนี่ยไม่อยากที่จะให้เขาเนี่ยเข้าบางแอปเช่นคุณไม่อยากให้เขาเข้า LINE ไปส่งแชทคุณไม่อยากให้เขาเข้า Discord YouTube ไม่ได้อยากให้เขาเข้าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยวิธีการนะครับก็จัดงานง่ายมากครับเราเนี่ยต้องทำการล็อกแอปพวกนั้นครับหรือเราไม่ควรให้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าสมมติคุณต้องให้จริงนี่คือวิธีนะครับในการล็อกแอปสำคัญไม่ให้เขาเนี่ยสามารถนำข้อมูลจากแอปนั้นนะครับมาแบล็กเมลเรามาทำอะไรเราได้ครับอันนี้นะครับไปที่ Setting เริ่มที่ Security ครับกดแอปล็อกแล้วก็อันนี้จะให้สแกนนิ้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยทำแอปล็อกมาก่อนเนี่ยจะขึ้นแบบนี้แล้วจะเจอแอปล็อกขึ้นอย่างนี้ครับกด Enable Lock Screen Password หรือ Custom PIN Custom PIN คือรหัส6ตัวที่ไม่เกี่ยวกับรหัสหน้าจอส่วน Lock Screen Password ก็คือใช้รหัสเดียวกันต่อไปเขียนรหัสครับอันนี้ผมใช้รหัส Lock Screen อันนี้มาถามว่าต้องการใช้แบบลายนิ้วมือไหมใช้จากนั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกแอปได้เลยผมจะเอาไฟเรน่า24เป็นตัวอย่างผมเข้าไฟเรน่า24เขาไปขึ้นว่า Access Flight Radar with Fingerprint Press the Sensor Zone below to verify your fingerprint หรือว่าให้สแกนหรือถ้าคุณไม่มีลายนิ้วมือกดปุ๊บ use password ก็ได้แต่มันจะยังใช้ได้นะครับจนกว่าจะปัดแอปออกถ้าปัดแอปออกแล้วกดใหม่ครั้งนึงเนี่ยมันเนี่ยจะต้องทำการใหม่นั่นเองครับและนี่ทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนั่นแหละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ